รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ตรวจเยี่ยมชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ศาลาประชาคมบ้านกุมพะเนียงหมู่ที่12ตำบลบ้านพรวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พลตำรวจตรีระพีพงษ์สุขไพบูลย์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีซึ่งทางตำรวจสภ.ปราสาทโดยพันตำรวจเอกยศศักดิ์โพสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจสภ.ปราสาทและรองผู้กำกับการสภ.ปราสาทครูแดตำรวจชุมชนร่วมจัดโครงการขานรับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค3ในการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศโดยการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติอีกทั้งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากจำนวนผู้ติดยาเสพติดดังนั้นจึงจัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดโดยพื้นที่บ้านกุมพะเนียงจึงเป็นภารกิจหลักหมู่บ้านกุมพะเนียงมีจำนวนประชากร502คน130ครัวเรือน4คุ้งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเฝ้าระวังใส่ใจจากผู้นำชุมชนและทุกครอบครัวในการใส่ใจดูแลบุตรหลานของตนเองและโครงการดังกล่าวจะสามารถต่อยอดและยับยั้งการขยายเครือข่ายรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังของชุมชนเพื่อมิให้บุตรหลานติดยาเสพติดหรือหันกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้งหรือติดจนเกิดอาการหลอนจนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชในที่สุดค่ะการร่วมกันและใส่ใจกันทุกครอบครัวจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้สำนักปปส.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่วิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนผู้ช่วยผู้นำชุมชนในการกำกับและดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดหรือผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาในพื้นที่เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือทั้งฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในอีกระดับหนึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพกับผมพันธุ์เดชยศศักดิ์โพสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบาสาในนามผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติและมีแนวโน้มจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสูงเพิ่มขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจำนวน 1,483 สถานีสถานีละ1หมู่บ้านสถานีตำรวจประสาทปีงบมาพุทธศักราช2567ขึ้นแต่จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าผู้เสพผ่านการบำบัดก็จะคือเจ้าวาดวัดวิหารธรรมท่านกรุงพะเนียงที่มีพวกเราศรัทธาครับกับเป็นท่านพลตำรวจตรีรัฐพิพงศ์ทุกไทยบุญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ท่านพลตรีทุกคนศิรดุลผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นการนำของท่านผู้การตำรวจที่แบ่งในตำแหน่งครับอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นขอบคุณที่ท่านรองผู้ว่าท่านได้พูดแล้วก็ท่านมีความเข้าใจอย่างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับโปรไฟล์งานท่านเป็นเพื่อมาหลายที่แล้วเช่นที่ปราบเชิงที่อะไรชายแดนนั้นเลยนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ผมว่าท่านมีความเหมาะสมมากที่จะเป็นว่าการจังหวัดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งซึ่งจะเป็นครูแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชุมชนเนี่ยล้วนแต่มาจากพื้นฐานของชมส.ซึ่งโรงพักโดยผู้กับในกองสวัสดิ์ใหญ่จะต้องคัดผู้มีความรู้ความสามารถนะครับผู้มีทักษะนะครับมีเนี่ยจริงก็ครูแดงคนนึงนะครับ
างเงี้ยนะครับเข็นเข็มเข้าสอนนะครับมาสอนมาเด็กๆหนึ่งตำรวจในโรงเรียนได้ชิดนะครับมาเป็นครูอีกคนหนึ่งนะครับให้กับลูกหลานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนิว24สถานีประชาชนอัศวัตพัดทองกนกแมนธีรนิตภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน